สวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2561ดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้จะมาดูถึงกระบวนการในการร่างกฎหมายลูกนะคะเนื่องจากว่าต้นร่างก็คือกลท.นี่แหละค่ะได้มีการส่งเรื่องไปละในตอนนี้ก็อยู่ในมือของสนช.นะคะแต่ว่าพออยู่ในมือของสนช.เนี่ยค่ะกลับกลายเป็นว่าได้มีการเตรียมที่จะมีการปรับแก้กันในชั้นของกรรมธิการว่าด้วยเรื่องของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นี่นะคะได้มีการยื่นข้อเสนอกันไปนะคะโดยสนช.ท่านหนึ่งเนี่ยค่ะบอกว่าให้มีการให้ผู้สมัครส.ส.จัดเวทีหาเสียงให้มีการแสดงมหรสพรื่นเริงได้เพื่อจูงใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะมาฟังการหาเสียงโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครนะคะขีดเส้นใต้ของผู้สมัครไม่ใช่ของกกต.โดยที่มีการจำกัดจำนวนเงินไว้ด้วยนะคะว่าต่อคนเนี่ยจะต้องไม่เกิน1,500,000 บาทตรงนี้เนี่ยค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมากันอื้ออึงเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกกต.สมชัยศรีสุธิยากรสองเลยก็คือผู้ที่เพิ่งจะลงสู่สนามการเลือกตั้งหมาดๆหน้าใหม่ด้วยนี่นะคะอย่างนายเพ็ญบุญนิติตะวันเนี่ยโอ้โหอันนี้ออกมาค้านหัวจนฝาเลยบอกว่าไม่ถูกต้องนะคะจะต้องเป็นหน้าที่ของกกต.ได้ซ้ำไปในการที่ต้องเอาเงินตรงนี้มาให้นะคะแต่ว่าโดยหลักใหญ่เลยเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยเลยในการที่จะให้มีมหรสพในการมาหาเสียงนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะคะว่ามันเคยมีมาไหมตั้งแต่ในอดีตจนในตอนนี้ทำไมมันถึงเป็นข้อเสนอออกมาในยุคนี้ในสมัยนี้กันอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ในตอนนี้เป็นเผือกร้อนกันพอสมควรว่าได้เรื่องของพ.ร.ป.ปปช.เนี่ยค่ะเพราะว่าในตอนนี้การทำหน้าที่ของปปช.เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะแต่ว่าการร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับพ.ร.ป.ปปช.นี้นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกลท.ได้มีการร่างไปให้มีการรีเซ็ตสมาชิกของปปช.แต่เผอิญว่าได้มีการพยายามแก้กันในกรรมธิการของสนช.แล้วก็ผ่านวาระ3ไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ให้มีการรีเซ็ตนะคะโดยได้มีการไปสอดแทรกเนื้อหาไว้อยู่ในบทเฉพาะการทีนี้ก็เลยมีท่าทีมาจากผู้ที่สังเกตสังการในเหตุบ้านการเมืองก็เลยไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการแก้ไขพ.ร.ป.ปปช.ที่ว่านี้ว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะทีเนี้ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าทัศนะของวิทยากรประจำรายการในวันนี้จะมองในประเด็นตรงนี้อย่างไรนะคะเกี่ยวกับการรีเซ็ตสมาชิกปปช.ทั้งหมดนี้เราจะมาร่วมกันวิเคราะห์กันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ขอต้อนรับนายแพทย์ชัยตันติศิริและคุณสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับว่าในเรื่องของกฎหมายลูกทั้งสองประเด็นเลยนะคะแต่ว่ามาเริ่มต้นกันที่พ.ร.ป.ปปช.กันก่อนพ.ร.ป.ปปช.เหรอค่ะเอาก่อนนะค่ะความจริงเรื่องปปช.นี่ผ่านสนช.มาแล้วมั้งฮะใช่ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดคุณสมบัติของปปช.เอาไว้ค่ะรัฐธรรมนูญมาตรา232นี่แหละ232นี่กำหนดไว้เลยค่ะกำหนดว่าปปช.คณะกรรมการปปช.เนี่ยประกอบด้วยจำนวน9คนอะไรก็ว่าไปค่ะพอสุดท้ายคณะกรรมการต่างๆเขาก็จะบอกไว้เลยว่ามีตำแหน่งอะไรเคยดำรงตำแหน่งอะไรมาเช่นเป็นศาสตราจารย์เช่นเป็นหัวหน้าส่วนราชการถ้าเทียบเท่าอธิบดีแล้วจำนวน5ปีค่ะเหล่านี้คือคุณสมบัติของปปช.ตามรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยเขียนไว้แล้วก็ไม่ได้เขียนเฉพาะปปช.เขียนไล่มาตั้งแต่ส.ส.ก็ต้องนู่นนี่1 2 3มาหมดละเขียนไล่ทุกองค์กรอิสระรวมทั้งกกต.ของอาจารย์สมชัยด้วยอาจารย์สมชัยก็โดนเรื่องนี้โดนเซซิลโดนแบบเดียวกันก็คือโดนว่าคุณสมบัติของผู้ที่ต้องทำงานนี้กี่ปี20ปีทำงานสาธารณะอะไรก็แล้วแต่เป็นคุณสมบัติชั้นเทพอย่างที่เขาว่าที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเขียนโอเคเขียนก็เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วต้องร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายว่าด้วยปปช.ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพอร่างเสร็จเขาก็ส่งไปสนช.ก็เรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญว่าอะไร1 2 3ปรากฏว่าสนช.ตั้งกรรมาธิการกรรมาธิการเท่าที่ผมก็ไม่ได้ดูชื่อหรอกครับ36คนนี่มีนายทหารในตำรวจเสียเป็นส่วนมากพอตั้งเสร็จปั๊วกกต.ที่ขาดคุณสมบัติตามร่างตามรัฐธรรมนูญไม่ตามร่างตามรัฐธรรมนูญฉบับประชามติเนี้ยมีอยู่7คนรวมทั้งท่านประธานปปช.
พลตำรวจเอกวัชรพลนี่ด้วยค่ะคือคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญที่ประชามติออกมาเขาทำไงวะกรรมาธิการไปยกร่างเขาเรียกว่าไปแก้ไปแปลยติกฎหมายค่ะยกเว้นระเบียบยกเว้นคุณสมบัติค่ะยกเว้นคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วไปยกเว้นเขาเรียกว่ายกเว้นข้อห้ามเช่นห้ามเป็นนู่นเป็นเนี่ยไปยกเว้นอยู่มาตรา216ในรัฐธรรมนูญไปยกเว้นข้อห้าม คือยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา232รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วไปยกเว้นข้อห้ามแล้วส่งเข้าสนช.แล้วให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก9ปี เห็นไหมครับคุณสมบัติก็ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ7คนเหลืออยู่2คนต้องสรรหาใหม่เหมือนกกต.ต้องสรรหาใหม่ปรากฏว่าสนช.โดยกรรมาธิการเสียงข้างมากไปออกกฎระเบียบยกเว้นใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญคือให้ปปช.เป็นต่อทีนี้เสียงมันก็สะท้อนกลับมาพลเอกวัชรพลประสานวัชรกิจเป็นใครเป็นคนดีนะเท่าที่รู้ประวัติก็เป็นคนเรียนเก่งเป็นคนดีแต่เขาบอกว่าคนนี้สนิทชิดเชื้อกับเจ้าของนาฬิกาผมก็ไม่รู้ใครก็เป็นลูกน้องเจ้าของนาฬิกา20เรือน25เรือน24เรือนนี่แหละค่ะแล้วมันก็ลักลั่นกันแล้วปปช.เหล่านี้เขาว่าถูกภายใต้สนับสนุนของบุคคลกลุ่มเนี้ยขึ้นมาเป็นถึงมีการยกเว้นคุณสมบัติให้ก็เดือดเนื้อร้อนใจไปถึงอาจารย์สมชัยซึ่งท่านก็โดนด้วยเดี๋ยวกกต.แต่งตั้งใหม่หมดโปรดเกล้าเสร็จเข้าสรรหาผ่านสนช.อาจารย์สมชัยก็ต้องออกเหล่านี้ผมมองให้เห็นว่าวันนี้บ้านเมืองเราตกลงอะไรเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติออกมาแล้วแต่มีมือดีวันดีคืนดีมีกรรมธิการมือดีไม่ต้องไปฟังรัฐธรรมนูญไปเขียนข้อยกเว้นเองเอาลูกมาขัดแม่อย่างนั้นนะคะก็ใช่เอาลูกมาทะเลาะกับแม่แล้วไม่ฟังเสียงแม่แล้วกฎหมายแม่ว่าอย่างนี้ลูกบอกขอยกเว้นแล้วกันแม่อย่ามายุ่งเลยแต่ด้วยหลักการคือผิดใช่ไหมคะโอ้ไม่ได้เลยครับกฎหมายขัดหลักการไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เราป้องกันฟ้องพี่น้องประชาชนว่าท่านที่ไปอ่านรัฐธรรมนูญก็ลองไปอ่านดูนะครับว่า232เขาเขียนไว้ยังไง216เขียนไว้ยังไงกำหนดไว้ชัดเจนนะครับค่ะก็คือมันอย่างเงี้ยท่านสมคิดนะคือก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็โฆษณาใช่ไหมฮะปราบโกงนักการเมืองฉบับปราบโกงก็เลยต้องพยายามจะตั้งคุณสมบัติของส.ส.ให้สูงให้สูงขึ้นแล้วก็กำหนดโทษถ้าเคยต้องคำพิพากษาลงไม่ได้จาก5ปีเป็น10ปีเยอะแยะทีนี้ไอ้มาตราฉบับนี้นะมันก็เลยถูกไปอ้างอิงของทุกคนที่มาเล่นการเมืองหมดเลยทุกองค์กรทุกองค์กรด้วยทีนี้นอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะนะฮะแบบปปช.นี่เขามีคุณสมบัติเขามีกำหนดส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการเก่าครับท่านผู้ชมฮะความจริงองค์กรอิสระเขาบอกว่าต้องมีความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญเป็นดุลยพินิจที่เป็นธรรมไม่จำเป็นต้องรับราชการก็ได้ใช่เป็นเอกชนก็ได้ถูกต้องอันเนี้ยเขาก็พยายามส่วนใหญ่ก็เขียนในเรื่องราชการใช่ไหมเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครองหรือพระธรรมนูญศาลทหารไม่น้อยกว่า5ปีอันที่2ก็เป็นอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า5ปีหรือผู้ดำรงตำแหน่งของรัฐวิสาหกิจก็ของรัฐอีกอะไม่น้อยกว่า5ปีถ้าเป็นศาสตราจารย์ก็ไม่น้อยกว่า5ปีถ้าเป็นวิชาชีพกฎหมายอันนี้วิชาชีพอิสระ20ปีโอ้20กันเขาออกเลยเห็นไหมฮะค่ะเกิดผมเป็นผู้บริหารบริษัทที่รุ่งมากแบบแจ็คหม่า5ปีได้เป็นเอกชนอะได้ไหมคะมีไหมคะมีข้อไหนไหมฮะต้อง20ปีเลยนี่ฮะเชี่ยวชาญกฎหมายครับประกอบวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองต้องเคยเป็นใช่ไหมคะคือต้องลาออกแล้วก็แบบผมเนี่ยแบบเป็นหมอเป็นวิชาชีพก็มีใบประกอบโรคศิลป์20ปีโอ้ยอย่างนี้คุณหมอเป็นได้แล้วพอสุดท้ายก็มีความชำนาญไม่ใช่เป็นได้บริหารการเมืองการคลังบัญชีไม่ต่ำกว่าผู้จัดการว่างั้นน่ะระดับสูงของบริษัทมหาชนมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเห็นไหมโอ้ขั้นเทพเทพจริงๆหรือเคยเป็นข้าราชการต่างๆแต่มันรวมแล้วบางคนไม่ถึงนั่นถึงนี่ก็รวมแล้วไม่น้อยกว่า10ปีคือแถมให้ใช่ครับเผื่อคน เป็นรองอธิบดีหรือเป็นอธิบดีย้ายไปย้ายมาอย่างนั้นแหละนี่ไงผลปรากฏอย่างที่ท่านสมคิดพูดเนี่ย
ขาก็ไปตรวจสอบปปชชุดนี้มันไม่ครบแต่คุณวัชรพลแกบอกว่ามีอยู่2คนเองนะใช่ที่ครบที่ไม่ครบสิก็คือท่านกับคุณวิทยาว่าไงนะอ๋ออาคมพิทักษ์ฮะเอ๊ะตกลงแกบอกของแกอย่างนั้นปกติข่าวมาครั้งแรก7ฮะใช่ข่าวมาตอนแรกว่าอยู่แค่2ไป7นั่นน่ะสิมันทําไมกลับกันแต่ท่านให้ข้อมูลน่าจะคาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าสื่อเองเค้าก็ดูอย่างละเอียดแล้วคุณสมบัติใครผ่านไม่ผ่านใช่ทีนี้ปัญหาก็คือคุณสุภาไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเลยใช่ไม่เคยทํางานในนี่เลย5ปีผมจําได้เห็นได้ชัดผมจําได้ว่าคุณสุภาก็ไม่ครบใช่ค่ะแล้วเท่าที่ฟังข่าวก็7คนจริงๆนะฮะ7คนค่ะที่ต้องไปเราอยู่กันได้ยังไงทีนี้ท่านผู้ชมฮะกฎหมายหลักผ่านประชามติเรียบร้อยส่งลงพระปรมาภิไธยเรียบร้อยประกาศใช้ประกาศใช้แล้วไม่ใช่อันนี้เราจะใช้ยังไงจะใช้อะไรแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็บอกว่าถ้ากฎหมายอันไหนขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอันใช้ไม่ได้ก็ใช่นะก็กฎหมายแม่ทีนี้ด่าแต่สอสอลูกแก่อำนาจแล้วเป็นยังไงไปออกกฎหมายเสียงมากลากไปเสียงมากลากไปอันนี้สนชมาจากใครมาจากใครอ่ะอยู่ๆก็ไปขัดกฎหมายหลักเราทำได้ยังไงสอสอเนี่ยเราไม่เคยขัดแล้วไม่เลยครับหลักไม่ได้เลยเราทำตามหลักการทุกอย่างท่านผู้ชมฮะเวลาเราออกกฎหมายนี่ต้องมีหลักการคือจะมีอะไรกฎหมายเกี่ยวเรื่องอะไรก็ว่าใช่เสร็จแล้วต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับถ้าผิดเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเลยไม่ได้ไม่ได้เลยและแถมยังจะมีความผิดอีกสำหรับคนที่พยายามผลักดันนะคะไม่ผ่านวาระแรกด้วยถ้าขัดหลักกฎใช่ครับคือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่เขาจะมีกฎหมายหลักทำไมอ่ะอยู่ๆผมก็ขึ้นไปเป็นสนชผมก็ทำตามอำเภอใจก็แสดงว่าสนชนะครับท่านผู้ชมฮะชุดนี้เนี่ยมันเคยทำตามอำเภอใจสักเคยตัวถูกไหมฮะเสียงข้างมากด้วยมีทหารตำรวจจำนวนมากด้วยนี่ไงก็แสดงว่าคนนี้สรุปแล้วเออพวกที่เป็นข้าราชการในส่วนใหญ่เอามาทำเนี่ยถ้าไม่มีความคิดประชาธิปไตยไม่ได้นะแต่โทษนะต้องขอชื่นชมพลเอกวชิรพลนะเขาก็ไม่สบายใจนะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า สนชเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วนะครับจะทำยังไงจะทำยังไงก็มีหน้าที่ของสนชที่รักความเป็นธรรมต้องไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความว่าตำแหน่งนี้ใช่ได้ไหมใช่ไหมคุณวชรพลเขาก็แน่นะเขาบอกเขาอยากได้ความผมก็สบายใจจะได้อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็แล้วไปก็จบมันก็ดีอย่างท่านสมคิดใช่ครับเพราะแกก็เป็นคนดีพอสมควรนะผมก็ว่าใช่ได้ใช่ได้ที่ปัญหาว่าคนที่ไปยกมือให้ผ่านเนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่ออะไรเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมไหมมีธรรมาภิบาลไหมคือมันเกี่ยวข้องถึงสภาพจิตใจของคนด้วยนะฮะที่เขาเรียกว่าไรหิริโอตปะนี่ผมเพิ่งอ่านหนังสือผู้จัดการนี่ก็มาโจมตีรัฐบาลชุดนี้เนี่ยบอกว่าไรหิริโอตปะมันก็อยู่ประเภทเดียวกันคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆกันเลยโชคไม่ดีคุณวชรพลดันเขาบอกเป็นลูกน้องพลเอกประวิตรโชคร้ายไปหน่อยโชคร้ายไปหน่อยจริงๆนายท่านสมคิดเขาจะเป็นลูกน้องใครหรือไปใครก็ทำตามระเบียบก็ทำตามหน้าที่ตามระเบียบแค่นี้เองก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็กำหนดไว้แล้วคนก็เขาก็ต้องมีพรรคมีพวกก็มีคนรู้จักกันเนี่ยผมไม่ว่านะฮะรู้จักท่านประวิตรท่านก็รู้ไปแต่ท่านก็ต้องทำตามหน้าที่แต่อันนี้ไม่มีเกี่ยวตัวท่านนะครับมันเกี่ยวข้องกับหลักการหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยกฎหมายบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นถ้าสนช.ไม่ยื่นเสียหายนะครับทางออกแรกคือสนช.ต้องยื่นตรงโดยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมคือสนช.เนี่ยเขาทำหน้าที่แทนสภาสวเขาก็กำหนดรัฐธรรมนูญว่าถ้าเห็นว่ากฎหมายขัดหลักการขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เข้าชื่อกันเท่าไหร่คะสองรู้สึกจะหนึ่งในห้าประมาณนั้นนะไม่เยอะสนชเขาทำได้เลยครับยื่นไปแต่ก่อนเรา20คนก็ได้แล้วใช่ครับนะฮะก็ยื่นไปเมื่อก่อน20คนก็สามารถยื่นได้เลยยื่นได้เลยผมอยากให้สนชยื่นเถอะอาจารย์พรเพชรทำเถอะครับทำเถอะเรื่องนี้มันแคลงใจกันมากใช่ครับรวมทั้งผมยังให้เรื่องกฎหมายกกต.ด้วยที่ว่าเปิดเผยคืออะไรอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าศาลโดยกันเขาอาจจะมีคนที่รักความเป็นธรรมก็มีนะเห็นมามากแล้วเอ๊ะเอียงข้างไปแล้วไม่ดีเพราะนั้นข่าวเรื่องปปช.ได้รับอานิสงส์จากการออกกฎหมายเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับปปช.เลยไม่เป็นผลดีเลยต่อให้ใครรับตำแหน่งอยู่ท่านนั่งเฉยๆท่านก็โดนแล้วนะครับค่ะคือมันก็มี2อันนะครับก็คืออันที่1สนช.เนี่ยยืนตรงยืนตรงเลยนะครับว่าขัดถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัดก็อยู่ต่อไปทีนี้ถ้าอันที่2เจ้าตัว
ถึงบอกว่าไม่ขัดแต่ด้วยความละอายก็ลาออกนะก็ลาออกลาออกได้ครับหมายถึงปปช.ใช่ครับแสดงความลาออกไปเลยก็คือแสดงความบริสุทธิ์เลยว่าในเมื่อเราไม่แฟร์เราก็ออกไปออกไปเพราะว่าสรรหาใหม่เพราะตำแหน่งปปช.เนี่ยมันมีให้คุณให้โทษมันให้คุณให้โทษจำนวนมากเราต้องตรงไปตรงมาก่อนเราเป็นให้คือเขาต้องไปดูเรื่องการเมืองไงฮะค่ะไม่ตรวจสอบคุณประยุทธ์ก็ต้องมาตรวจสอบรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีถ้าคุณประยุทธ์เกิดเป็นนายกจะกล้าตรวจสอบไหมมีคนตั้งคำถามอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความเที่ยงธรรมแล้วก็ถ้าตัวเองมีคุณธรรมนะครับคิดว่ามันขัดหลักการถึงศาลบอกว่าไม่เป็นไรลาออกเป็นการตบหน้าศาลด้วยแสดงข้าเป็นคนดีจริงๆไอ้คนพวกตัดสินพวกนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องมันดีอย่างเป็นการสั่งสอนสังคมเลยถ้าคิดแต่บังเอิญเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันไม่เคยมีเราอย่าลืมว่าปปช.อำนาจมหาศาลนะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คนเอาออกก็ไม่ใช่ง่ายนะครับสองสภารวมกันนะท่านเชื่อใจครับ1ใน5นะครับ750คนต้องเซ็น1ใน5ครับแล้วยื่นรัฐสภานะถึงจะถอดถอนได้ถอดถอนปปช.ได้ถูกต้องแล้วประชาชนอย่างน้อย 20,000 ชื่อนะครับแล้วก็แนบเหตุผลถอดถอนที่ชัดเจนด้วยนะครับไม่ผมต้องบอกว่าตั้งไปแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่พอใจเขาออกได้นะครับออกยากทั้งที่มาจากการแต่งตั้งมาจากการสรรหานั้นเรื่องนี้เราอยากให้บรรทัดฐานมันตรงไปตรงมาแต่ต้นคือใครมาเป็นปปช.ผมก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจหรอกค่ะคือเขาก็ตรวจสอบผมอยู่ดีแหละพวกนักการเมืองก็โดนอยู่ดีไม่ว่าแต่ผมทุกคนนั่นแหละมันเป็นกติกามันเป็นกติกาซึ่งเรารับได้เรื่องแบบนี้ค่ะอีกทางออกหนึ่งซึ่งคุณศรีสุวรรณได้มีการจี้ไปยังนายกบอกว่าให้นายกเนี่ยส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตรงนี้ทำได้ใช่ไหมคะทำได้แต่ครม.ไม่ทำหรอครับนายกท่านรักษาเพื่อนท่านไว้คือมันอย่างเงี้ยท่านไม่ทำหรอกคือที่จะนายกเห็นส่วนใหญ่ที่นายกจะเห็นเนี่ยมักจะเป็นกฎหมายที่ออกโดยครม.เสนอไปอันนี้เขาไม่ได้ออกโดยครม.อันนี้เขาไม่ได้ออกกับครม.ใช่ครับแต่อันนี้ผ่านโดยสนช.อันนี้กรท.กรท.ผ่านกรท.ร่างแล้วส่งไปสนช.แล้วตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาทีนี้บังเอิญสมาชิกสนช.ที่อยู่ในกรรมการคณะกรรมาธิการเนี่ยไปเปลี่ยนมันก็เลยเรื่องค่ะยกตัวอย่างเปลี่ยน2ครั้งค่ะพรบ.พรรคการเมืองพวกนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อง primary vote ก็คือสนช.เดิมทีในกรรมธิการของอาจารย์มีชัยไม่มีครับมีแต่เรื่องมีประชาชนมีส่วนร่วมพวกนี้ไปคิดเอาเองมาตราเท่าไหร่45หรือเท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยเรื่อง primary ก็มาแก้ในสนช.มาเพิ่มเติมคือของลุงมีชัยที่ออกมาเนี่ยทำนองคล้ายๆว่า primary vote นี่ในสมัยแรกยังไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องใช้เพราะว่ามันต้องมีความพร้อมของประชาชนด้วยถ้ายังมีเป็นภาระของทัพของทัพทั้งประชาชนและพรรคการเมืองการเมืองก็เป็นภาระประชาชนก็เป็นภาระอาจารย์มีชัยเขียนทีนี้มันไม่ทันไงฮะแต่พวกนี้อยากเอาเลยเอาเลยก็มีปัญหามีปัญหาพวกตัวเองนะนี่ผมเลยบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับอยากปฏิรูปทุกด้านนะโดยเฉพาะด้านการเมืองแต่เอาคนที่ไปคิดเนี่ยมันไม่ปฏิรูปตัวเองอ่ะมันเป็นความคิดล้าหลังบางอย่างก็ดีนะฮะคือมันต้องดูความเป็นจริงด้วยถ้าเป็นความจริงดีก็โอเคทำได้ก็ทำไปถ้าทำได้นะฮะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมีขยักแต่ไอ้ปปช.นี่มันรุนแรงมากกว่ามันแรงมากมีอยู่แล้วไม่ทำยกเว้นอีกมีกฎหมายอยู่แล้วแล้วไปเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้อยู่ในอำนาจต่อไปได้เข้าไปตรวจสอบอะไรได้เลยแล้วยังมีอำนาจเพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะมากมายทำหน้าที่แทนตำรวจเลยก็ว่าแบบนั้นเลยนะคะเดิมทีไม่ต้องขอหมายศาลด้วยนะครับเดี๋ยวคนเองเลยใช่นะคะทีเนี้ยพอมีคนยื่นข้อเสนอไปว่าควรจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหมทีเนี้ยความคาดหวังต่อศาลรัฐธรรมนูญของทั้งสองท่านมีความคาดหวังแค่ไหนคะผมไม่ทราบมาเพียงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าศาลต้องตัดสินตรงไปตรงมาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะศาลจำนวนหนึ่งถ้าไม่อ่านเอารัฐธรรมนูญไอเรามันความรู้มันไม่เท่าศาลหรอกแต่ถามว่าเราก็อ่านตามภาษาคนอ่านกฎหมายนี่แหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายออกมาแล้วจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเป็นเรื่องของการตีความนี่นะฮะค่ะผมยังสงสัยแต่อันนี้มันเขียนตรงๆมันหลักตัวบทชัดๆห้ามก็ห้ามไม่เกิน5ปีก็ไม่เกิน5ปีมันไม่ได้มีอะไรขัดแย้งอะไรไม่มีตรงไปตรงมาอายุไม่ถึง20ปีก็ใช่พอไม่ถึงก็ยกเว้นก็คือไม่ถึงก็ไม่ถึงไปยกเว้นไม่ได้ที่ปรีมาไม่ถึง5ปีแล้ว
จะให้เป็น5ปีนี่ไงคือมันไม่ถึงอ่ะจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าอายุไม่ถึง18ปีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่เอาข้อยกเว้นทำไมล่ะตรงไปตรงมาตามตัวอักษรอันนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องใครตัดสินก็ได้ไม่ต้องศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ก็ทราบอยู่แล้วว่ามันขัดถูกต้องครับมันไม่ถูกไม่ถูกกับกฎหมายไม่ใช่ว่าขัดนะมันไม่ถูกเลยแหละแต่เผอิญว่าถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านรับเรื่องไว้และท่านตัดสินออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะแล้วถ้าคนหันมองย้อนไปที่ตัวของท่านเองโดยตุลาการของแต่ละท่านเพราะท่านเองก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนของการร่างกฎหมายเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่าให้ท่านอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐสภาเนี่ยค่ะมันจะดูคนที่ครบกำหนดใช่ไหมฮะใช่คือท่านก็ได้เหมือนกันอันนั้นเขากำหนดมาอันนั้นเขากำหนดเลยว่าเนื่องจากยังไม่มีการเลือกตั้งก็ขอให้มีการเลือกตั้งก่อนเรียบร้อยแล้วก็อยู่ถึงจนกว่าจะมีรัฐบาลก็ต้องไปตรงมาอันนี้ไม่ขัดอ๋อเช่นว่าเกินอายุ70ปีใช่ไหมฮะท่านเอ้าเขากำหนดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้อายุเกิน70ปีในช่วงนี้เนี่ยในช่วงนี้เขาอาจจะว่าเพื่อประหยัดเพื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ให้รักษาการไปก่อนจนกว่าเขาไม่เหมือนปปช.นะรักษาการใช่ครับอยู่ไปจนกว่าจะมีรัฐสภาก็แบบอาจารย์การเลือกส.ส.ก็เหมือนท่านสมชายก็รักษาการนะครับจนกว่าจะมีการสรรหาแต่คือยังไงศาลรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็คือต้องมีการสรรหาเพิ่มเติมใหม่อยู่แล้วแต่ปปช.นั้นจะแตกต่างกับศาลรัฐธรรมนูญต่างกันนะปปช.คือไปยกเว้นคุณสมบัติเขาเขียน1 2 3คุณบอกไม่เอา1 2 3อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาไม่ได้ยกเว้นนะครับเขาไปว่าขออยู่จนกระทั่งมีชุดใหม่จนกระทั่งมีชุดใหม่เข้ามาทีนี้ปปช.เนี่ยถ้าเอาตามคุณสมบัติมันก็หายไปหลายคนต้องหายไงหรือรีเซ็ตใหม่ก็จนกว่ามีคณะกรรมการปปช.ใหม่มารับหน้าที่ก็หมดวาระไปอันนี้มันตรงไปตรงมาคนละหลักคนละเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเองก็ยังคงมีความคาดหวังว่าศาลท่านคงจะรับยังไม่ได้ส่งฮะยังไม่ได้ยื่นเลย ไม่ได้ยื่นเลยครับค่ะ เพียงแต่เป็นแนวคิดผมว่าท่านคนยื่นสภาสนช.อาจารย์พลเพชรก็น่าจะให้ยื่นดูแลดูท่าทีแล้วสนช.ก็มีอำนาจในการที่จะไปยื่นตรงได้เลยครับนะคะอันดับ2เลยก็คือปปช.เองก็โชว์สปิริตซะถ้ารู้ว่าที่มาของตัวเองไม่ชอบด้วยกฎหมายก็แสดงความลาออกไปซะ นะคะทางที่3เลยก็คือมีความคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้แต่ดูโอกาสก็เป็นไปได้น้อยเพราะไม่ใช่กฎหมายรัฐบาลใช่ครับไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลค่ะอันนี้ก็ว่าได้เรื่องของพรปปปชที่ผ่านสนชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เผอิญว่าระหว่างทางสนชเดี๋ยวที่มีการปรับแก้เขียนบทเฉพาะการแทรกขึ้นมาต่ออายุให้กับปปชมันอาจจะงงๆหน่อยแต่ว่านี่แหละค่ะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเกิดขึ้นอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายฉบับนี้เท่านั้นมันยังมีกฎหมายอื่นๆอีกที่ได้มีการปรับแก้และดูมันขัดกับกฎหมายแม่พักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาว่ากันในเรื่องของกฎหมายลูกอีกหนึ่งฉบับอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ก็คือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ทีนี้มีข้อเสนอมาบอกว่าให้ผู้สมัครเนี่ยทำมหรสพได้ในการระหว่างหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยได้มีการกำหนดด้วยนะคะว่าต่อคนเนี่ยใช้จ่ายได้ไม่เกิน1,500,000 บาททีนี้มีเสียงออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบอื้อๆเลยช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันประเด็นนี้ค่ะอีกหนึ่งข้อเสนอที่ไปอยู่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นี่นะคะก็คือเป็นข้อเสนอมาจากนายเสรีสุวรรณพานนท์นะคะบอกว่าเห็นควรให้มีมหรสพอาทิการแสดงดนตรีรื่นเริงลิเกเพื่อเป็นกลยุทธ์จูงใจให้ประชาชนเนี่ยค่ะมารับฟังการหาเสียงให้มากขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวนี้ขอย้อนนิดนึงนะฮะค่ะเรื่องกฎหมายปปช.นะฮะปปช.ทีคือทีนี้ขั้นตอนนี้มันผ่านสนช.แล้วใช่ไหมฮะผ่านแล้ววาระสามทีนี้ถ้าคนจะคัดค้านยังไงถ้าคิดว่าขัดรัฐธรรมนูญค่ะในมาตรา148นะครับอันที่1นะครับถ้าสส.หรือสว.หรือทั้งสองสมาสองสภารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า1ใน10 1ใน10ครับ1ใน10ก็คือถ้า750ก็75คนนะครับเข้าชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แล้วก็ให้แจ้งให้นายกทราบโดยไม่ช้า
ว่าจะเพิ่งนำความขึ้นกราบบังคมทูลก็สนชแหละครับสนชใช้เสียง75เสียงใช่ครับใช่เป็นไทยทีนี้1ใน10ตอนนี้200ก็200ก็20กว่าคน20คนใช่ไหม25คน25คน25คนทีนี้ข้อ2คือหากนายกเห็นว่าพรบดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็ให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วก็แจ้งให้ประธานสภาผู้แทนหรือประธานวุฒิทราบโดยไม่ชักช้าคือเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะว่าการที่เขาออกมาอย่างนี้ก็คือกรณีที่ถ้ารัฐบาลเสนอมาแล้วส.ส.พิจารณาไปเราเห็นว่ามันขัดแย้งก็ยื่นทีนี้ถ้าส.ส.เป็นคนเสนอกฎหมายถูกไหมครับครม.บางทีส.ส.ก็อยากจะทำนั่นทำนี่บางครม.เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ถูกต้องแต่ครม.ไม่รู้จะทำไงเพราะเป็นเรื่องของรัฐสภาไม่เกี่ยวกับอำนาจของตัวเองก็อาจจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ยื่นโดยตรงยื่นโดยตรงใช่ครับนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจระบบเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับกฎหมายพรรคการเมืองนะครับที่มีมหรสพเนี่ยกฎหมายส.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 เนี่ยนะครับผมเลยนึกถึงสมัยเด็กๆส.ส.น้ำเน่าทั้งหลายนะก็มีฟ้อนรำลิเกอะไรก็หันไปแจกของคือเคยมีใช่ไหมคะโอ้ยตั้งนานแล้วฮะ2512ผมจำได้โอ้ตั้งนานนะครับคือเรียกว่าโหโปร่งนะครับทีนี้เขาก็มีเหตุผลเท่าที่ผมดูๆนะคนที่มีความคิดเสนอให้มีมหรสพคล้ายๆเขาว่าไงมันก็เหมือนอย่างเงี้ยท่านสมคิดอ่ะก็เหมือนที่เอาของจริงของเราก็แล้วกันเพื่อเราจะจัดเวทีหาเสียงใช่มั้ยฮะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เราก็บอกว่า 6:00 น.นะครับหรือ 5:00 น.เจอกันค่ะทีนี้เราก็ไม่มีมหรสพนะไม่มีไม่มีเราก็ไม่มีเลยทีนี้พวกนี้เขาบอกว่าเออมันไม่จูงใจประชาชนจูงใจก็น่าจะมีดนตรีมาเล่นให้คนมาฟังก่อนแล้วก็ติดต่อด้วยหาทรงหาเสียงก็ว่ากันไปจะได้สร้างความคึกคักใครๆอย่างนั้นอ่ะให้งบประมาณคนละ 1.5 ล้านต่อคนแล้วต้องเป็นพรรคการเมืองต้องจ่ายเองด้วยนะคะถูกต้องครับคือก็ทีนี้คนก็มาวิจารณ์ว่ามันไม่ถูกหรอกพรรคการเมืองถ้าส่งทุกเขตแล้วมีส.ส.เยอะงบมันก็ได้เยอะใช้จ่ายก็เยอะก็เป็นทำให้นายทุนเนี่ยต้องมาจ่ายก็มาควบคุมพรรคมีคนไม่เห็นด้วยว่าอย่างนั้นนะเอาโดยส่วนตัวของทั้งสองท่านเห็นด้วยไหมคะคือของผมนะฮะผมว่ามันน้ำเน่า มันน้ำเน่าจริง คือผมว่าปล่อยเขาไปตามเนี่ยคุณก็เอาจริงๆแล้วแม้กระทั่งว่าจะงบหาเสียงเนี่ยคุณจะมีอั้นเท่าไหร่เนี่ยถ้าประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ไม่อั้นนะไม่อั้นเขาให้บริจาคด้วยเขาให้บริจาคทีนี้เราไปอั้นแล้วในความเป็นอั้นตามความเป็นจริงมันตรงไปตรงมาไหมเพราะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นคุณบอกว่าให้ใช้ไม่เกินคนละ1.5 ล้านอย่างเงี้ยหรือ1.5 ล้านนี่นะเดี๋ยวนี้ค่าตีพงตีพิมพ์ค่าแรงค่าแจกคำแนะนำใบแนะนำตัวโอ้โหมันก็ขึ้นค่าแรงเท่านั้นแหละหรือว่าอาจจะไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆอันนี้แค่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของมหรสพอย่างเดียวถูกต้องครับ1.5 ล้านล้านห้าครับถือว่าสูงไหมคะสูง อย่างนี้ปกติค่าใช้จ่ายทั้งเขตเนี่ยครั้งที่แล้ว1.5 ล้านค่ะหมายว่าประชากรต่อเขตต่อเขตต่อคนเนี่ยคือต่อคนต่อคนหมายถึงงวดนี้ถ้าออกมาลักษณะ1.5 ล้านก็คือคน1.85 แสนโดยเฉลี่ยสส350เขตเนี่ยนั้นเรื่องใช้เงิน1.5 ล้านเนี่ยถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแต่ถามว่าเอามามหรสพด้วยเนี่ยทำไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกเพราะว่าจะจ้างใครล่ะจ้างคุณตั้วกี่บาทอ่ะคุณตั้วไปอยู่หน้าเวทีให้หน่อยเล่นดนตรีมันก็ไม่มีหลักทีนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะเสียเปรียบได้เปรียบในการจัดกับผู้สมัครที่ไม่มีฐานะหรือผู้สมัครที่แบบหน้าใหม่ด้วยพรรคใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนถ้าไม่มีตังค์จะไปจ้างยังไงจ้างดนตรีผมจะจ้างวงเสกโลโซจะจ้างยังไงถ้าผมอยากจะเชิญชวนอย่างเงี้ยหรือจะจ้างลูกทุ่งหมอลำใหญ่ๆอย่างนี้ไปเล่นแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วผมจะเอาตังค์ไหนจ้างถ้าจะเรียกผู้คนอย่างนั้นผมว่าสนช.อย่าคิดมากช่วยเรื่องพวกนี้เลยผมว่ามันหยุมหยิมน่ะมันเรื่องเล็กๆเลยคุณเสรีคุณจะหวังดียังไงคณะกรรมการชุดนี้อย่าไปแก้อย่าไปใส่เลยครับเรื่องนี้ให้ควบคุมการใช้จ่ายหนึ่งถ้าจะทำแบบนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการคือกกต.เลยกกต.อยากจัดเวทีคอนเสิร์ตเรียก
ทุกพรรคขึ้นเวทีเวทีของกกต.ใช่เวทีกกต.ทำไปเลยแต่ละเขตละเขตทำ 2.3 จุดเลยก็ว่ากันไปกกต.เป็นคนจ่ายจะได้ตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายผู้สมัครวันนี้ผมยังดีใจนะแต่ยังไม่เห็นเอกสารก็อ่านคร่าวๆเรื่องป้ายผู้สมัครเห็นว่าป้ายผู้สมัครกำหนดจุดติดกำหนดต่างๆไม่เป็นไรเราจะได้ประหยัดไม่มีใครอยากจ่ายตังค์ยิ่งติดเยอะค่าใช้จ่ายเราก็เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายครับค่าเดินทางค่าเรื่องมันมากคุณอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมบางทีท่านนึกภาพกทม.โดยเฉพาะท่านอยู่กทม.โอ้ยนิดเดียวเพราะเขตมันนิดเดียวหนูจะไม่ทันเลยนะแต่เขตผมนี่นะอย่าลืมนะครับว่าวิ่งจากหัวไปท้ายเกือบ200กิโลเมตรนะ300กว่าหมู่บ้านนะเพราะนั้นถ้าค่าป้ายป้ายละ2หมู่บ้านก็600หมู่บ้านผมครั้งที่แล้วทำป้ายละ2หมู่บ้านก็แทบตายนะเอ้ย2หมู่บ้านต่อป้ายต่อ2ป้ายต่อ2ป้าย600ป้ายผมทำยังไม่ถึงด้วยผมทำ500ป้ายนิดเดียวเองเพราะว่าป้ายหนึ่งก็200กว่าบาท300บาทแล้วค่าติดมันก็แพงเพราะนั้นเรื่องนี้ผมพอเห็นบอกว่าให้ป้ายติดน้อยลงผมดีใจเพราะจะได้ติดน้อยลงเท่ากันประหยัดเงินใช่ได้ประหยัดตังค์แล้วก็ผู้สมัครที่ด้วยกันก็จะได้ประหยัดผมก็เอาเรื่องแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เรื่องหนึ่งที่อยากให้กกต.แล้วก็ออกกฎหมายมาทำเลยคือเรื่องการให้ความรู้พี่น้องประชาชนถามว่าจะเป็นหน้าที่ใครในช่วง45วันเอาให้ชัดไม่ใช่ทำแบบที่แล้วมาท่านเชื่อใจกกต.จัดเหมือนบังคับนักการเมืองไปไกลๆแล้วก็จัดเพื่อให้เป็นหน้าที่ซึ่งแย่มากๆอันนี้ฟ้องไปยังกกต.พากันจัดในเขตในเขตไม่มีนักพอดเวลาจัดก็กกต.ก็กำหนดวันเลยแต่ผู้สมัครเนี่ยเขานัดชาวบ้านไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆแล้วเป็น10 20วันแล้วเขาต้องเดินทางไปพบเพราะเขาหาเสียงผมเองเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งเวทีกกต.จัด5เวทีผมไปได้2เท่านั้นแหละเพราะว่ามันต้องย้อนกลับมาแล้วไม่ได้ผลผมเรียนกกต.แล้วกกต.จัดงานบนเวทีไม่ได้ผลอย่าทำเลยครับเสียตังค์ไม่มีประโยชน์ท่านสมคิดฮะผมไม่อยากให้กกต.จัดอะไรทั้งสิ้นเลย ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ฮะเปลืองงบเอาอย่างเงี้ยผมนึกง่ายๆทั้งสสแต่ก่อนมีเลือกสวด้วยสสด้วยก็จัดเวทีว่าเอาแค่กกต.ไปจะติดป้ายให้ก็มีประโยชน์ให้เขาทำเองท่านสมคิดอย่าทำเวทีคุณกำหนดจุดติดมากก็เหมือนกันก็คุณไปไม่มีใครไปฟังไม่มีใครเลยคนที่ไปฟังก็คือเกณฑ์กันไปพรรคพวกไอ้ตัวเองน่ะจะเอาลูกน้องไปฟังไม่มีประโยชน์แล้วก็เปลืองตังค์เป็นอย่างนี้หมดมันไม่ได้ผลค่ะเอาเงินนั้นไปให้สพรรคการเมืองเขารณรงค์ดีกว่าสนับสนุนพรรคการเมืองทำการรณรงค์นี่มันเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองกกต.มีหน้าที่อำนวยความสะดวกกกต.มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งค่ะจัดการนะครับจัดการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพอแล้วใช่พอแล้วงานอื่นอย่าไปยุ่งทำบัตรให้มันถูกต้องดูไหมครับทำคูหามันดีไอ้นั่นหน้าที่นี่คือหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบว่าใครทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งไหมก็แค่นั้นเองอ่ะพอไปจัดประชาสัมพันธ์เลยยุ่งพอไปประชาสัมพันธ์ไปอย่างยุ่งอย่างนั้นน่ะเหมือนคุณสมชัยมาพูดน่ะให้กกต.จัดอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ให้สสเนี่ยเขาจัดเนี่ยมันดีแล้วมันคือคักดีเขาเขียนตอนนั้นเขาเขียนห้ามห้ามมีจัดมีการแสดงมหรสพทีนี้คำว่าการแสดงห้ามห้ามจัดมีการแสดงและมหรสพซึ่งก็ไม่รู้จะแปลไงก็คือพวกเราก็ไม่จัดเวทีเลยงดไปเลยงดไปเลยนี่ไงเล่นดนตรีจับกีตาร์ตัวเดียวครับจัดกีตาร์ตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นมหรสพใช่เกิดเราไปอยู่อีสานเราไปเป่าแค้นได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะอาจารย์อดีศรเพียงเกียรติโดนนะครับแบบนี้นะสมมติไปเป่าแค้นใช่ไหมฮะเพราะถือเป็นมหรสพนะผมเลยสงสัยนี่ไงเครื่องดนตรีนะครับหรือไม่ท่านสมคิดขึ้นไปหาเสียงเราร้องเพลงได้ไหมถ้าเป็นฉบับนี้เหรอคะได้เขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นเขาต้องการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาฟังการปราศรัยหาเสียงครั้งก่อนไม่ได้ก็นี่ไงเอาไงปราศรัยลูกเดียวปาใส่ลูกเดียวเมื่อก่อนก็ปาใส่พูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เสกโลโซอาจจะมาใช่ไหมคะตายอรทัยก็อาจจะมาเห็นไหมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนมาฟังอันนี้แหละผมถึงไม่เห็นด้วยเพราะว่าโทษนะนั่นคือปกติคนที่สนใจการเมืองวันนี้มันไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในโลกตรงนั้นแล้วคนที่สนใจจะเข้าไปสู่คูหาเลือกตั้งคนที่สนใจนโยบายพรรคการเมืองผมว่าเอางี้กัน 60% 70% เป็นฝีมือของทีมงานเมืองล้วนๆที่จะนำเสนอนโยบายค
ขาก็มีเอกสารไปแจ้งไปพูดไปอธิบายกันใช่ครับอย่างนั้นน่ะหน่วยราชการทำสู้ไม่ได้หรอครับหน่วยราชการจะไปทำเลยเปลืองตังค์แล้วก็ใบแนะนำตัวอะไรท่านสมคิดพิมพ์ยังอ่านไม่ออกเลยบางทีใครบังเขตอะไรเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องเลย มันไม่ชัดเรื่องกระดาษนะเรื่องกระดาษคิดว่าเขามีเจตนาอะไรแอบแฝงไหมคะในการที่เสนอมหรสพตรงนี้นะคะก็ดูแล้วพรรคเพื่อไทยไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรประชาธิปัตย์ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรผมคิดว่าคงไม่มีเจตนาแอบแฝงหรอกผมคิดว่าไม่รู้เรื่องคือคนที่ทำเนี่ยไม่เข้าใจไม่เคยสมัครสักคนเนี่ยที่พูดเนี่ยถูกต้องไม่ได้เป็นส.ส.คือไม่เคยสมัครผู้แทนไม่เคยสมัครคือคิดเอาเองว่ามันจะดีปรารถนาว่าอุ้ยเอาเวทีนะคนจะเยอะๆเขาก็เยอะตอนมาดูหมอลำแหละครับเขาก็เยอะมาดูดนตรีแต่ตอนไปเลือกตั้งมันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันอยู่แต่ละหมู่บ้านใครบ้านมันมันไม่เกี่ยวกันหรอกคือพวกนี้คงไปจินตนาการเหมือนในหนังคนมาฟังดนตรีคือคักแล้วจะมาฟังการเมืองฟังการเมืองต่อไม่จริงบริบทคนไทยคนละเรื่องหรือเพราะกระแสในตอนนี้พรรคทหารมาแรงเหลือเกินแล้วเขากลัวว่ากระแสจะไม่ติดประชาชนจะไม่รู้จักเลยต้องอาศัยแรงจูงใจตรงนี้เข้ามาช่วยแต่ทหารนี่นะฮะก็พูดยากนะฮะแต่ผมชอบอยู่อันหนึ่งนะประทับใจมากหลังรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยดนตรีคณะทหารไม่ใช่เหรอประชามติเนี่ยลงไปแสดงหายไปไหนแล้วไปไหนเงี้ยจำได้ไหมใช่ค่ะเยอะแยะเลยมีโอ้ทหารไปเต้นอะไรก็มีพบว่าเดี๋ยวนี้หายไปไหนหายไปไหนดนตรีมวลชนสัมพันธ์นั่นแหละหรืออาจจะมาช่วงหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ไม่แน่นี่ไงเขาอาจจะได้ผลอย่างนั้นก็ได้นะครับสิ่งที่อยากให้ทำที่สุดในการเลือกตั้งคือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาทุกทิศทุกทางไม่ว่าสื่อสำนักไหนไม่ว่าสื่อรัฐบาลสื่อของฝ่ายการเมืองสื่อของทุกสื่อไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่สื่อสั่งกันแบบเนี้ยอันนี้ฝ่ายออกตรงโน้นไม่ได้ครับคือนั่นแหละเป็นการสร้างระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเขาจะเกลียดพรรคไหนชอบพรรคไหนก็ช่างรณรงค์ให้คนเข้าใจการเมืองแล้วออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะนั่นคือหน้าที่ของหน่วยราชการและกกต.ที่จะต้องทำให้ความสะดวกว่าโอเคนะเดินทางไปอย่างไงอะไรต้องบอกชัดเจนว่าหน่วยเป็นยังไงอะไรเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่กกต.ครับผมอยากให้ทำอย่างนี้เอาเงินมาทำว่าพี่น้องครับครั้งที่แล้วไม่ลงประชามติไม่บอกกระทั่งว่าลงทะเบียนล่วงหน้ากลัวแต่เขารู้อย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกเลยนี่ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ตอนนี้โฆษณาอยู่นั่นประชาสัมพันธ์ท่านอยากจะเลือกนอกเขตต้องวันที่ตอนนี้เอาทุกช่องทุกทีวีทำอย่างนั้นให้ได้ประโยชน์สองนโยบายแต่ละพรรคแข่งขันกันเอาไปเลยให้เขาพูดเลยแต่ละฐานีคือกกต.ต้องทำหน้าที่อย่างที่ผมเรียนนะฮะทำหน้าที่ตัวเองให้มันสมบูรณ์ก่อน ก็คือจัดการเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับไม่ใช่ไปเข้าคิวรอต่างหากแล้วมีพิธีรีตองอะไรมากมายไหมเอาง่ายที่สุดโดยความเชื่อว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาศรัทธาประชาธิปไตยเขามีความเชื่อมั่นทีนี้ส่วนการรณรงค์ให้หาเสียงให้เขาเลือกเนี่ยควรจะยกให้พรรคการเมืองใช่เขาทำให้เขาทำเลยเขาจะออกอะไรก็ว่ากันไปถึงไหนถึงกันเต็มที่เลยให้ประชาชนได้รับข้อมูลเยอะๆฝ่ายทุกฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายแค้นอะไรก็ว่านไปมันต้องเสรีอย่างนั้นน่ะถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปแจกเงินกันแล้วกันก็แค่นั้นน่ะค่ะก็สุดท้ายรอดูนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจะรับการผลักดันหรือไม่คุณอย่าใช้อำนาจสั่งเจ้าหน้าที่ไปบังคับใครนี่เนี่ยไม่ได้ในบางเรื่องสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะฉะนั้นเองไพมารียังไม่คาดคิดเลยสรุปสุดท้ายก็มาใช่ครับฉะนั้นเองไม่ต้องห่วงว่าประเด็นการให้ใช้มหรสพได้ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งอาจจะมาก็ได้แล้วก็เป็นการเสนอโดยบุคคลคนเดิมเจ้าเดิมเจ้าประจำสุดท้ายมักจะได้รับการพิจารณาทุกๆเรื่องเลยนะคะปิดท้ายอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจว่าในเรื่องของนาฬิกานี่นะคะมันก็คงมีประเด็นนี้จะพูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้ปรากฏวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยมาเรือนที่24แล้วอะโรเล็กอีกประมาณล้านเศษๆประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยพูดเรื่องนาฬิกาเนี่ยท่านสมคิดผมก็มานั่งนึกนะ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณประวิตรนะฮะค่ะผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าคนมันชอบนาฬิกาชอบนาฬิกาก็ชี้แจงก็สิ้นเรื่องชอบนาฬิกาชอบสะสมแล้วทีนี้เราก็ไปเปรียบเทียบว่าตั้งแต่รับราชการมาไม่ทำอะไรเลยจะมีเงินปัญญาเงินสีซื้อนาฬิกาอย่างนี้เหรอ
ท่านก็บอกว่าเพื่อนให้เพื่อนให้ก็เพื่อนให้ไม่ว่ากันก็ชี้แจงเพราะคนมันชอบมันชอบจริงนะฮะอยากจะได้จนกระทั่งโอ้โหอุตส่าห์ไปเก็บหอมรอมริบเพื่อมาซื้อก็มีแล้วถ้าไปมีคนถูกอกถูกใจอาจจะไปคล้ายๆอะไรนะไปมีบุญคุณอะไรกันชอบพอกันเขาก็ซื้อให้จริงๆยกให้ก็มีมันเป็นอย่างนั้นทีนี้บังเอิญพลเอกประยุทธ์ไม่ธรรมดาทีนี้บังเอิญของท่านเนี่ยมันเยอะมากๆไงมันเยอะมาเรื่อยๆเยอะมาเรื่อยๆแต่ละเรือนนี่มันก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยก็เห็นอยากท่านก็ชี้มาเลยคนนี้ให้คนนี้ให้เขาชอบพามักก็ว่ากันไปนะช่วยเหลือกันก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ประเด็นมันแตกไปอยู่ที่ว่าคุณรสนาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเพื่อนคุณยืมมาจากเพื่อนจริงๆเนี่ยเพื่อนที่ว่านั้นซื้อมาโดยขั้นตอนกระบวนการถูกต้องแล้วหรือยังมีการเสียภาษีไหมถ้าคุณซื้อมาจากต่างประเทศหรืออะไรอย่างไรและทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือปรากฏว่าเรือนที่16กับเรือนที่20เนี่ยมีอยู่2เรือนที่พลเอกประวิตรไปใส่ในยุคที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยมีอยู่2เรือนที่16กับเรือนที่20ปัญหาคือท่านน่ะไม่ชี้แจงทรัพย์สินค่ะนะปัญหา1ปัญหาที่2ถ้าท่านได้มาโดยสุจริตก็ชี้แจงไปเถอะว่าได้มาอย่างไรมันก็จบตรงนั้นวันนี้ที่มันไม่จบเพราะพลเอกประวิตรเองท่านไปชี้แจงท่านจะมีพันเรือนก็ชี้แจงมาท่านทำธุรกิจกำไรพันล้านก็ว่าไปมันไม่เป็นไรหรอกวันนี้ที่ท่านไม่ชี้แจงนั่นก็คือมันก็เข้าตัวท่านหมดแล้ววันนี้ท่านก็บอกว่าจะมาปราบนู่นปราบนี่ปราบโกงแต่พอมาถึงตัวเองอธิบายมันยากแล้วก็เมื่อวานอย่างที่ผมพูดนะปปชเองพลเอกวัชรพลก็ไม่ต้องพูดหรอกครับว่าปปชไม่มีอำนาจหน้าที่บังคับหยุดพักราชการท่านใช่ทั้งนั้นอ่ะคือเป็นอย่างนี้ท่านโซเกตท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคือพลเอกประวิตรเนี่ยมันรับหน้าที่แล้วนาฬิกาเพิ่งมาปรากฏหลังจากรับหน้าที่ปกติต้องชี้แจงก่อนทีนี้ท่านก็บอกว่ามันฉุกละหุกชี้แจงไม่ทันเพราะว่ามาจากรัฐประหารไงถูกไหมฮะทีนี้ปัญหาอะไรก็ตามเถอะก็ยังมีช่องอยู่ว่าก็ไปชี้แจงชี้แจงเพิ่มเติมได้ครับก็แค่นั้นเองชี้แจงเพิ่มเติมท่านผู้ชมฮะเนี่ยต่อพบมีคนคาดว่าน่าจะไปถึง30ล้าน30เรือนดิคุณศรีสุวรรณบอกว่ามีเป็น100เรือนที่ไม่คือถ้าราคาไม่เกิน 200,000 นี่ไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องชี้แจงนะอาจจะถึง100ก็ได้อาจจะถึง100ใช่ครับประเภทแสนกว่าก็ได้ไม่ถึงแสนก็มีราคาไม่ถึงอะไรทีนี้พอราคาไม่ถึงท่านก็ค่อยๆชี้แจงไปเพราะว่าอายุเยอะแล้วบางทีจำไม่ได้นะฮะเป็นมรดกตกทอดนี่ผมเถียงแทนท่านนะถ้าจำไม่ได้ยังพอฟังขึ้นนะคะคุณหมอแต่เผอิญว่าไม่ได้มีการชี้แจงต่อปปช.สักเรือนเดียวคุณลักษณะก็เป็นไล่บี้เขาได้ที่ไหนต้องชี้แจงเงี้ยเกิดมันคือเอ็นนาฬิกาพวกนี้เนี่ยท่านสมคิดต้องดูว่าพศผลิตเท่าไหร่บางทีมันเป็นมรดกตกทอดไปหลายคนมันหาหลักฐานไม่เจอหรอกคือต้องชี้แจงเหมือนท่านสมคิดบอกว่าลืมอะไรนะไปกู้บัญชีอะไรนะบัญชีธนาคารกรุงเทพ700บาทนั่นแหละใช่ไหมมันก็ลืมได้เหมือนกันคนให้มาต่อทอดก็ชี้แจงซะใช่ครับแต่ทีนี้2เรือนที่ว่านั้นที่คุณรสนาออกมาตั้งข้อสังเกตว่า2เรือนนี้หลุดยากเพราะว่าตอนออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแล้วไม่ชี้แจงแล้วคุณไม่ชี้แจงเพราะเรือนนั้นไม่ชี้แจงคือหลุดออกตำแหน่ง90วันต้องชี้แจงแล้ว1ปีหลังจากหลุดก็ต้องชี้แจงทีนี้พอเข้ามารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านชี้แจงเพิ่มเติมได้ครับไอ้2เรือนไม่เกี่ยวนะ2เรือนไม่เกี่ยวใช่อันนั้นก็ไปว่ากันเองอันนั้นไปว่าสมัยเก่าอันนั้นคุณผิดละคุณอภิสิทธิ์สมัยคุณอภิสิทธิ์ที่เป็นนายกคุณประวิตรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไอ้2เรือนนี่ไม่ชี้แจงนี่ผิดนะเป็นเรื่องของมันเกินแล้วก็ไปว่ากันไปมันเกิน 200,000 ใช่ครับมันเกิน 200,000 เรือนที่16อะไรที่ว่าส่วนเรือนใหม่เนี่ยเราให้ความเป็นธรรมกับพลเอกประวิตรต้องให้ความเป็นธรรมท่านว่าพลเอกประวิตรท่านอาจจะชี้แจงเรียบร้อยไปแล้วก็ได้ซึ่งเราไม่รู้เพราะเอกสารส่งไปเขาไม่บอกปปช.ไม่ได้บอกแต่เรื่องจริงคือปปช.ก็ไม่เรื่องแบบนี้คนรู้ไปทั่วประเทศเนี่ยนะผมก็ไม่อยากให้ปิดเป็นความลับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซื้อเรือดำน้ำเลยมันเป็นเรื่องธรรมดานี่เองเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าท่านมีก็มีผมไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็อิจฉาท่านนิดหน่อยที่ผมไม่มีเท่านั้นแหละท่านสมคิดฮะนี่เป็นตัวอย่างของนักการเมืองมันต้องเปิดเผยก็เปิดเผยต้องไปตรงมาฮะเราจับเลยไม่มีใครว่าใครเพียงแต่ว่าขอพูดหน่อยแค่นั้นเองไม่ใช่เงียบแบบนี้นะคะใช่แต่สิ่งหนึ่งที่คนแคลงใจคืออำนาจหน้าที่ท่านเขาก็บอกว่าเพราะท่านมีอำนาจหน้าที่ท่านถึงได้เยอะนี่เราต้องระวังคนมีบารมีใช่เรื่องนี้ต่างหากที่เขามองว่านาฬิกามันมาเพราะอำนาจหน้าที่เขาระวังตรงนี้แต
แต่ผมแปลกใจนิดนึงนะทำไมคุณลักษณะถึงมาติดใจนักนั่นน่ะสิคะปกติจะกอดติดช่วยกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่แค่คุณลักษณะนะคะคุณประสานมันลึกค่ะพี่ทักอดีต40สวก็ออกมาเหมือนกันด้วยเหมือนกันใช่ไหมด้วยทำไมอ่ะผมแปลกใจจริงๆแปลกใจค่ะแล้วผมก็รู้ว่า2คนฐานมาอย่างไรนะก็คนกันเองใช่คนกันเองเป็น40สวใช่ครับคนกันเองคนกันเองคนเดี๋ยวสักหน่อยก็สอเสือมาอีกเหรอคะมีไหมสามสี่คนเขาจะอยู่ด้วยกันโอ้โหอ่ะก็ได้เห็นถึงเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตกันครับเชื่อว่าไม่วันพรุ่งนี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าคงจะได้มีเรื่องนี้มาอัปเดตกันได้ให้เรื่องนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมมาเลยผมวิทย์ด้วยใช่ค่ะก็สุดท้ายรอดูนะคะว่าการทำหน้าที่ของกรอิสระที่เรียกว่าปปช.นั้นจะทำหน้าที่ได้ตรงไปตรงมาแค่ไหนแล้วก็เจ้าตัวผู้ที่เป็นกระแสอยู่ณขณะนี้ที่เขาบอกว่าเป็นช่วงขาลงจริงๆเนี่ยจะออกมาชี้แจงอย่างไรต่อสาธารณชนนะคะว่าเพราะว่าในตอนนี้เองสังคมเองก็เหมือนปรามาสไปแล้วว่าท่านเนี่ยผิดร่ำรวยผิดปกติจงใจปกปิดแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินของท่านตอนนี้กระแสสังคมไปไกลมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์โอ้โหมันแรงมากแรงมากยังไม่พอเงี้ยจริงๆไปว่าคุณประวิตรคนเดียวก็ไม่ถูกค่ะมันต้องคุณประยุทธ์ด้วยทีใช่อุ้มกันเลยทำไมใช่ไหมฮะไม่ใช่อุ้มกันของคุณประยุทธ์เองเนี่ยเปิดเผยเต็มที่หรือยังอธิบายยัง600ล้านอธิบายครบยังมีคนสงสัยอ่ะเสียภาษีไหมนั่นน่ะสิขายที่600ล้านเรื่องของคุณน้องชายคุณประยุทธ์อีกอย่างเงี้ยเห็นไหมคืออันนี้ท่านผู้ชมฮะที่เราไม่จะไปโจมตีกันแบบมากมายก็คือเราพูดในหลักการว่าเออถ้ามาเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกตรวจสอบได้อันนี้เป็นหลักการประชาธิปไตยนะครับเชื่อมือนะคะเชื่อมือปปช.เพราะว่าตั้งแต่ทหารเข้ามาเชื่อมือปปช.ไม่มีสักเรื่องเชื่อแบบไหนไม่มีสักเรื่องที่ชี้มูลความผิดเลยนะคะเราก็หวังเหลือเกินว่าคงจะได้เห็นมิติใหม่ของการทำหน้าที่ของปปช.ภายใต้การแก้ไขพ.ร.ป.ปปช.อันใหม่นะคะให้ตัวเองได้อยู่ต่อไปอีก9ปีวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอเชิดชัยแล้วก็ท่านสมคิดเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ